่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพาเที่ยวอยุธยาซึ่งซีรีส์พาเที่ยวอยุธยานี้มีลักษณะเป็นคลิปตอนสั้นๆเพื่อแนะนำโบราณสถานและสิ่งสำคัญต่างๆของอยุธยาเพราะกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นต้นสายทางรากเหง้าของชนชาติไทยที่เราควรจะรู้จักไว้ไม่ลืมใครคือผู้ปลุกกรุงศรีอยุธยาให้กลับมามีชีวิตหลังจากการเสียกรุงครั้งที่2ให้แก่พม่าหลังสงครามเสียกรุงครั้งที่2ให้แก่พม่าอยุธยาตกอยู่ในสภาพที่รกร้างจนเมื่อมีการกอบกู้บ้านเมืองให้กลับมาอยู่ในสภาพบ้านดีเมืองดีอีกคราวหนึ่งพระนครกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้จึงได้รับการรื้อฟื้นปลุกให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกคราวหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในฐานะของกรุงเก่าที่ผันแปรไปตามนโยบายแห่งรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้ออิฐกำแพงเมืองมาสร้างกรุงเทพและเริ่มอพยพคนกลับมาตั้งถิ่นฐานที่กรุงศรีอยุธยาต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อศิลาแรงในอยุธยาสร้างภูเขาทองวัดสระเกศที่กรุงเทพและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระยาชัยวิชิตเป็นผู้รักษาเมืองกรุงศรีอยุธยาต่อมาท่านจึงได้สร้างวัดใหม่ชัยวิชิตขึ้นในบริเวณด้านเหนือของพระราชวังโบราณด้วยแล้วต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะวังจันทร์เกษมขึ้นใหม่อีกด้วยจนล่วงมาในรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2439ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2450จึงได้มีการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในพระราชวังโบราณที่กรุงศรีอยุธยาโดยมีพระยาโบราณราชธานินเป็นผู้ควบคุมการแพ้วถางโบราณในสถานเพื่อการบูรณะด้วยแล้วต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2486จึงมีการเปิดใช้สะพานปรีดีธำรงทำให้การคมนาคมทางบกในกรุงศรีอยุธยาหรือจังหวัดอยุธยาได้รับความนิยมมากขึ้นชื่อสะพานแห่งนี้มาจากชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรี2ท่านซึ่งเป็นชาวอยุธยาคือนายปรีดีพนมยงค์และหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วต่อมาในรัฐบาลของสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้ตั้งคณะกรรมการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อดำเนินการบูรณะโบราณสถานตามนโยบายชาตินิยมและสุดท้ายในปีพุทธศักราช2525กรมศิลปากรได้เริ่มโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจนกระทั่งต่อมาจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2534และสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องราวของผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นคืนชีพให้แก่กรุงศรีอยุธยาหลังจากการเสียกรุงครั้งที่2ให้แก่พม่ากรุงศรีอยุธยาดินแดนต้นสายทางแห่งความเป็นไทยในปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ